ังกล่าวหรือเป็นทัพนะครับอันนี้ก็ต้องบังคับคู่กับหัวหน้าสถานีทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วถ้าบกพร่องมาก็ต้องดำเนินการในเรื่องของวินัยอาญานะครับมีเป็นต้นนะอย่างนี้ก็ถือว่าผิดนะเดี๋ยวเราต้องไปดูถึงทั้งหมดความผิดจริงเอารายละเอียดทั้งหมดครับข้อมูลในเรื่องของการเข้าประเทศข้อมูลเรื่องของการเข้าประเทศในช่วงเวลาเช่นนี้นะครับนะฮะมาตรการของบทไฟจะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อเกิดเหตุเราสามารถจับกุมได้ทันทีนะครับเหล่านี้คือมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวเรียกว่าคนไทยอยู่แล้วครับนะแล้วโดยเฉพาะขณะนี้ในเรื่องของการปกครองโอเคเนี่ยนะคือการตมนะครับนะเรื่องของการตรวจสอบการปกครองสื่อก็เขียนไปแล้วว่าเรามีการจับกุมมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับเรื่องการแยกที่พักเรื่องการเอ็กซ์เรย์ที่พักอาศัยการเอ็กซ์เรย์ไล่ย้อนหลังอินเดียทั้งหมดที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาดูในประเทศไทยดูการทำใหญ่ที่ไทยเข้ามาจุดเปลี่ยนต่างนะครับการทำลายประเทศนะครับแล้วเพราะนั้นเรื่องการคิดจะโจมตีเรื่องการทำลายประเทศแรงต่างนะครับแต่ถ้าญาติจะมารับศพเองเราก็พร้อมที่จะทำการส่งพร้อมจะบริการให้ในส่วนของสถาบันนิติเวชในส่วนของสถาบันนิติเวชในส่วนของสภ.ท้องที่เรื่องเอกสารต่างๆนะครับที่จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยครับมองว่าได้สั่งทำแล้วว่าจะไม่ปกป้องเจ้าที่ของรัฐที่จะทำนะครับนะแล้วก็จะรายงานทราบแล้วว่าถึงนี้ได้ให้ออกจากราชการไปแล้วพร้อมทั้งจะมีคดีอาญาในขณะนี้นะครับและเรื่องของพยานหลักฐานต่อพวกแล้วเมื่อวานที่ยังหาหัวกระสุนไม่เจอสุดท้ายก็เจอหัวกระสุนแล้วนะครับนะตรวจเก็บดีเอ็นเอแล้วนะแล้วปืนได้หมดแล้วครับเพราะนั้นเรื่องการดำเนินคดีวันนี้ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยครับนะก็น่าจะดำเนินคดีได้อยู่ตรงเดิมอธิบายให้กับญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยวันนี้ศาลก็มีข้อมูลทันทีเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานในการที่จะถ่ายทอดไปให้กับญาติผู้เสียชีวิตได้ทันทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆวันนี้ในเรื่องของรัฐบาลของเราเองเขามีความพอใจอยู่แล้วในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยอย่างรวดเร็วนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อญาติก็คงต้องใช้เวลาในเรื่องของการให้ญาติทำใจและเดินทางมารับศพหรือว่าจะนำศพไปทำการรวมต่อไปในช่วงคริสต์มาสอีฟนี้นะครับนะก็ต้องกลับเรียนว่าวันนี้ผมยืนยันว่าหน่วยกำลังทุกหน่วยมีความพร้อมนะครับนะแล้วก็สถานการณ์ในปีนี้จะต้องดีขึ้นกว่าทุกปีแน่นอนนะครับทุกปีประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่มีเหตุแล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้ในเรื่องการทดลองเข้าประเทศเนี่ยเราได้ครองในส่วนของนี้จากระบบเขาเรียนระบบที่ดีแล้วนะครับในการดูแลช่วยเหลือและในการสื่อสารต่างๆนะครับนะวันนั้นวันนี้สิ่งที่จะนำไปบอกก็คือในส่วนของผมเองก็จะนำไปบอกทางญาติของคนไทยนะครับไปยังผู้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าขณะนี้ในขั้นตอนแล้วก็ในการในบ้านนะครับเพื่อจะให้สอบรับกับกฎหมายเขานะครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือต่างๆนะครับและวันนี้ท่านที่ดูแล้วเนี่ยท่านผู้ดูก็ได้บอกแล้วว่าการช่วยเหลือเพิ่มเติมเลยนะครับนะเพราะระบบนะท่านเป็นตัวของคนฝรั่งเศสเองเป็นคนฝรั่งเศสที่เสียยุคโบราณนะครับนะกับในเรื่องของคนไทยที่ประสบเหตุในฝรั่งเศสนะครับนะวันนี้ในเรื่องของความเข้าใจเป็นความเข้าใจที่ดีนะครับนะฮะในการประสานความร่วมมือร่วมกันนะครับของสถานทูตในเรื่องของคนไทยในฝรั่งเศสเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับในขณะนี้นะครับ